สำหรับใครคนไหนนะครับที่ไม่มีเวลาออนไลน์นะครับสามารถมาจ้างผมได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องของผมให้อยู่รอดต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนรับชมคลิปให้สนุกนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot จีนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็มาเล่นอยู่ในด่าน PL นะครับน่าจะแบบยากนะครับอันนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมแล้วก็ปืนที่ผมจะเอามาเล่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นสไนตัวนี้นะครับสไนรัวนะครับป่าเรามาลุยกันเลยตอนนี้เป็นคัตซีนนะครับก็อาจจะเสียเวลาตรงนี้นะครับดูซิว่า PL เนี่ยปืนสไนกระบอกนี้จะยิงเข้าหรือเปล่านะครับและแรงไหมนะครับก็มาดูกันเลยนะครับก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอ้โหเห็นมีดนี้แล้วอยากเล่นมากเลยคือคนที่เนี่ยเขาใช้แต่ปืนการูด้ากันนะครับเพราะว่าการูด้ามันเป็นปืนที่แบบว่าดีที่สุดแล้วนะครับปืนนี้ของเราก็แรงเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าการูด้าเซิร์ฟเวอร์เขามีโคตรแรงนะครับเทียบกับไทยแบบโหไทยไม่แรงอ่ะแรงไม่เท่าเขาเลยก็ไม่รู้ทำไมอันนี้ปล่อยเพื่อนจัดการแล้วกันเพราะว่าเพื่อนเรามีมีดไงผมไม่มีถ้ามีผมคงเล่นให้ดูแล้วดูในตัวแป๊บเผื่อมีหลุดฮะแม่งไม่มีโอเคไม่เป็นไรนะครับระหว่างนี้เราก็ปล่อยเพื่อนครับให้เพื่อนจัดการไปถ้าจะมีแบบเพื่อนเราก็มีแค่มีดนี้แหละมีดปั่นอย่างเงี้ยก็มีอยู่แค่นี้แหละจริงๆนี่เลยปั่นแม่งเลยฝากไว้ก่อนเพื่อนฝากด้วยขอร่วมด้วยคนอันนี้มันสุ่มมั้งสุ่มออกมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะด่าน PL ผมลงไม่ถึง20รอบเองมั้งแล้วผมก็ไม่ลงอีกเลยเบื่อนะครับนี้รอใช่ป่ะมันเป็นเวฟเป็นเวฟเห็นป่ะเห็นขึ้นตรงหน้าจอ4/10อะไรเนี่ยมีเวลาถอยหลังด้วยนะครับน่าจะใช่แหละก็คงต้องเสียเวลาตรงนี้งั้นเดี๋ยวผมข้ามไปตอนเจอบอสแล้วกันนะครับน่าจะเป็นบอสต้นไม้มั้งนะเท่าที่จำได้นะครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหไม่มีคัตซีนได้ไหมเนี่ยยิงเลยครับผมนัดละเท่าไหร่เนี่ยนัดละ1,500นะครับอยู่ไหนดีวะเนี่ยไหนนะยิงเข้าที่หัวตรงไหนวะเล็งหัวตรงไหนวะเนี่ยไม่มีส่วนหัวต้องยิงลำตัวซะงั้นดาเมจเข้าอยู่ที่1,500นะครับสลับ700บ้างนะครับระเบิดเจดีไม่มีนะครับต้องงี้ไปก่อนวันนี้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นระเบิดจำไม่ได้แล้วยิงต่อไปเรื่อยๆนะครับมันมีจุดไหนที่แบบยิงแล้วเข้าแรงๆบ้างเนี่ยโอ้เฮ้ยเลเซอร์อะไรมาวะเนี่ยเออจะตายจะตายยิงดิครับแล้วเพื่อนมันเนี่ยหมดไปเนี่ยตายห่ามาแล้วบางทีก็เข้า1,600แล้วเนี่ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันมาอันนี้ผมยัดสกิลพิเศษนะครับที่มีติดตัวนะครับได้ยิงค่าแรงๆบางทีก็ยิงโดน 3,000 นะหรือว่าผมยิงหัววะหรือว่าเพื่อนปาระเบิดอะไรหรือเปล่าลองดูโอ้ยจะตายจะตายตอนแรกผมนึกว่าเลเซอร์เนี่ยมันเป็นของไอ้นี่นะไอ้สีม่วงนึกว่าเป็นของบอสนะที่ไหนได้มันเป็นของปืนเรานะครับแล้วตัวอะไรตามผมวะอ๋อเฮ้ยไม่โดนไม่โดนยอมโดนทำไมอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเรายิงตรงนี้คือไม่โดนอ่ะเนี่ยยิงตรงนี้อ่ะทำไมผมยิงไม่เข้าเลยวะขอเล็งผิดที่เล็งตรงไหนให้มันโดนเยอะๆเนี่ยหรือว่าบอสต้นไม้มันยิงได้แค่นี้ครับใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะผมจำไม่ได้นะไม่เล่นนานมากแล้วว่าด่านเนี้ยเล่นแค่มันมาแรกๆอ่ะเล่นไม่ถึง20รอบเนี่ยแล้วก็เลิกเล่นไปเลยส่วนมากคนเล่นด่านเนี้ยเขาหาแหละเขาหาปืนกันใช่ป่ะปืนฟ้ากับปืนแดงอะแต่ผมไม่ไงผมไม่หาไงโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยแม่งเหมือนมอนในเกมไอ้นี่เลยอะไรว่าแพนปะท้าซอมบี้อะหรือเปล่าแม่งไหนตอนเนี้ยทางนี้ป่ะแต่ทางไม่เปิดใช่เลยทำไงเนี่ยต้องยิงเหรออ๋อไม่ใช่ต้องไปทางไหนวะทางนู้นเหรอเอาผิดทางอีกเติมลูกแป๊บแหมแล้วเพื่อนจะวิ่งมาตรงนี้ทำไมเนี่ยรอแป๊บเพื่อนกำลังไปช้าโอ้ยอยากได้มีดนี้มากเลยมีดเนี่ยโคตรแรงอะบอกเลยนะแรงจริง
ไม่นี่โม้นะพูดจริงโคตรแรงมาอันนี้กันดีกว่าอันนี้รู้สึกว่าห้ามให้นกมันตายใช่ไหมโอเคเราต้องอย่าให้นกมันตายนะครับอันนี้เท่าที่จำได้นะครับตอนแรกผมเกือบจะยิงนกแล้วเมื่อกี้แต่นึกขึ้นได้ไงอันนี้น่าจะสบายๆนะครับโอ้ยแหลกแล้ววะฝั่งนู้นเพื่อนเราเขี่ยเนาะเฮ้ยอย่ายุ่งเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยเจ้ามีดปั่นดีไหมเนี่ยผมกลัวปั่นโดนนกหาพวกนี้ว่ะมันยิงได้ป่ะปกติอ่ะน่าจะยิงได้นะจำไม่ได้แล้วก็คนมันจำไม่ได้เฮ้ยจบนี้ไปเจอบอสอีกตัวนะครับบอสสุดท้ายนะครับตอนที่จำได้นะเฮ้ยมาอีกแล้วเผลอไม่ได้เลยของใครของมันแล้วกันมาเดี๋ยวผมดูตรงนี้ฮะโอ้ช้าจังเว้ยเฮ้ยโอ้โหนี่กูมันเล่นอะไรเนี่ยยังกับเกมอาร์เคดตามตู้อะไรพวกนี้ยิงไม่ได้ครับเฮ้ยตัวจีเก็บได้แหละวะเอ้ากูแตกเลยโอ้โหแล้วชุบทันทีไม่ได้หรอเอ้าได้ปะวะอ๋อชุบทันทีได้นี่ว่าเหมือนแบบเราเล่นเกมอาร์เคดอะไรอย่างเงี้ยครับข้างล่างนี่น่าจะเป็นแมปมั้งน่าจะเป็นแผนที่ของแมปเนี้ยนะครับดูจากด้านล่างเนี่ยโอ้เยอะเอ็มนี่เก็บแบบได้เลยวะยิงรัวอ๋อกระสุนยิงแบบกระสุนแฉกกระสุนกระจายอะไรอย่างงี้มาอย่างงี้เลยครับอืมเพื่ออะไรครับผมยังไม่รู้เลยว่ามันเอามาทำเพื่ออะไรเอาว่าผมข้ามตรงนี้ไปดีกว่ามันเสียเวลาหลังจากที่ยิงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเจอกับบอสตัวสุดท้ายแล้วมั้งนะครับไปลุยกันเลยนะครับชื่อที่เราคุ้นเคยนะครับเหมือนที่เราเล่นดราก้อนเอเลียนะครับตรงนี้เลยมาเจอกับบอสดีกว่า น่าจะมีภาคต่อนะดราก้อนเอเลียตายครับเอ้ยหรือว่ามีแล้ววะจำไม่ได้โหยิงไม่เข้าครับอันนี้เดี๋ยวนะทำไมชนะยิงไม่โดนวะโอ้ชิบหายแล้วโดนดูดวิญญาณทุกคนโอ้เพื่อนกระจายแบบว่าไปทีละมุมอ่ะมันมาหาใครวะเนี่ยนึกว่ามาหาผมมาเพื่อนนี่เองไปยิงไปครับยิงจากระยะไกลเนี่ยนะครับโอ้สไนพอมาเล่นอย่างนี้ไม่แรงเลยมันแรงแค่บางโหมดจริงๆถ้าเจอโหมดไหนที่บอสแม่งอึดๆหน่อยแม่งคือธรรมดาไปเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับจะเอาอะไรมาอีกวะยิงปั๊บยิงแบบระยะไกลเลยนะครับอยู่ใกล้ๆเสี่ยงเกินนะครับอยู่ไกลๆดีกว่านะครับปลอดภัยนะครับหายแล้วเพื่อนตายอย่ามาตรงนี้นะเว้ยไอ้คราวนี้มันปล่อยอะไรมาอีกเฮ้ยกระชากวิญญาณนะเฮียยิงไม่ได้เหรอเนี่ยผมเดี๋ยวว่ายิงได้มันทำอะไรวะเนี่ยเอาเฮ้ยอ๋อเหมือนกับด่านอารามอ่ะที่มันจะก๊อปปี้ร่างเราออกมาร่างปลอมอ่ะแล้วมันยิงเราอ่ะอ๋อแล้วนี่อะไรอีกวะเนี่ยเปลี่ยนร่างแล้วเหรอเนี่ยอ๋อมีคนมาช่วยโอเคคราวนี้แม่งมีระเบิดอีกฮะสู้กันไปเดย์วิ่งเหี้ยปาระเบิดผิดอันไม่ใช่ระเบิดแฟดไปครับยิงมันนะครับโอ้โหแล้วแม่งปล่อยอะไรลงมาเนี่ยมายิงเลยครับเรื่อยๆเลยครับใกล้ตายแล้วเลือดเหลือแค่12แล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ยกระดึ๊บมาเนี่ยงูเจองูงูนี่ช่วยใครเนี่ยช่วยบอสหรือว่าช่วยฝั่งเราเนี่ยยัดสกิลเลยครับยิงรัวเอาไม่เห็นยิงรัวเลยอะไรวะนึกว่าจะยิงเร็วขึ้นจบยังโดดน้ำตายและนี่ก็คือที่มาของด่านดราก้อนเอเรียนะครับผมจบแล้วจบแล้วใช่ไหมโอเคจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดกล่องดูนะครับเผื่อสุ่มได้ปืนถาวรนะครับแบบฟุกได้อะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองรับของเข้ามานะครับน่าจะเป็นกล่องอันไหนนะนี่มั้งนะครับน่าจะเป็น4กล่องนี้แหละนี่6วัน23ชั่วโมงนะครับรับเลยดีกว่านะครับมาปลดคลังเรียบร้อยแล้วคลังจะเต็มมั้ยเนาะโอเคดูก่อนนะครับว่าคลังนี้มันโอ้โหได้เยอะเนี่ยเซิร์ฟจีนอ่ะเยอะกว่าไทยอีกอ่ะดูดิครับจะ300แล้วอ่ะ
แล้วมันอัพเพิ่มอีกได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอัพเพิ่มได้อีกว่ะโอ้โหแสดงว่าแม่งได้300ไม่ก็เรื่อยๆเลยเนี่ยพาลองเปิดกล่องดูครับเผื่อได้โอ้โหไม่ได้เลยครับได้แต่อะไรก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหชุดเซตเดิมอย่างนี้ต้องทำลายนะครับอย่างนี้ต้องทำลายเพราะมันเป็นของที่แบบว่าเรามีแล้วอะทำลายไปนะครับของแม่งเสือกเป็นวันดิชุดเซตชุดเซตเมื่อกี้ที่เราเปิดได้เรามีถาวรแล้วนะครับนี่ใส่อยู่เนี่ยถาวรนี่อยู่นี่ทำลายแม่งขายไม่ได้ราคา แล้วก็ปืนพกด้วยเอ้ยขายได้ราคานะได้ตั้งเป็นเอ้ยอันนี้ได้เป็นหมื่นไหมเนี่ยเป็นหมื่นกันนี่หว่าอ๋อขายได้ราคา SP จะครบเท่าไหร่แล้วเนี่ยหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน10ล้านจะ100ล้านแล้วอะโอ้โหบอมนี้น่าบอมตัวเนี้ยไอบอมไหนวะไหนอยู่ไหนวะหาแป๊บนี่ไอบอมเนี่ยไอบอม6รูนี่น่าซื้อเนี่ย5ล้านเองเนี่ยนะครับเนี่ยใช่ป่ะใช่5ล้านเองนะครับน่าซื้อมาเล่นมากเลยไอบอม6รูเนี่ยแต่ผมไปถามคนที่แบบเคยเล่นบอมนี้มานะครับเขาบอกว่าบอมนี้แม่งโคตรกากเลยถ้าเทียบกับบอม4รูเอา4รูดีกว่านะครับอะไรประมาณนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ